็นั่งสมาธิแล้วก็ปล่อยวางทุกๆอย่างนะนั่งสันหลังตั้งตรงๆแล้วก็ฟังนิทานนี่แหละไม่หลับหรอกนะการละครั้งหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งคลอดบุตรออกมาพอคลอดบุตรออกมาได้3วันสามีก็เสียชีวิตไปตายโทษทีมรณะสามีเสียชีวิตไปก็เลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมมาตลอดเลี้ยงลูกด้วยความกรุณานะเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยนะทุกอย่างเป็นพรหมของลูกอ่ะพูดง่ายเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมีครบให้กับลูกนะแล้วก็มีแต่ความปรารถนาดีอ่ะแล้วก็ทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อลูกลำบากแค่ไหนก็ทำเพื่อลูกไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้หวังจะได้อะไรจากลูกนะก็เลี้ยงลูกไปจนกระทั่งลูกโตเป็นหนุ่มลูกคนนี้ก็เป็นคนดีนะเป็นคนดีก็ไปร่ำเรียนวิชามาจบขั้นสูงพอสมควรแล้วก็ได้มาแต่งงานกับสตรีนางหนึ่งนะแต่งงานกันก็อยู่กินกันแม่ก็อยู่ในบ้านนั่นแหละด้วยแม่เนี่ยขณะที่ทำดูแลเลี้ยงดูลูกนี่ก็เก็บเงินบางส่วนก็ซื้อบ้านซื้อที่บางส่วนไว้ให้ลูกด้วยทีนี้ลูกก็แต่งงานก็อยู่กินกับภรรยาก็อยู่กันอย่างมีความสุขแหละนะอยู่มาวันหนึ่งก็แม่ก็ป่วยหนักมากมากอาการแม่ของแม่ก็หนักขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันทีนี้ฝ่ายภรรยาที่ดูแลแม่ก็เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายกับการที่ต้องมาเลี้ยงดูแม่ของสามีอ่ะนะก็เริ่มมีปฏิกิริยาไม่ดีกับแม่นะเริ่มเวลาที่ผู้ชายนี่เขาไปทำงานใช่ไหมอยู่บ้านดูแลแม่ก็บางครั้งก็พูดกระแทกแดกดันต่างๆนานาเพราะว่าแม่ป่วยนะทำงานไม่ไหวแม่ก็ทนเพราะว่าไม่บอกลูกชายนะเพราะว่ากลัวลูกชายจะทุกข์อ่ะคือแม่เนี่ยจะไม่อยากให้ลูกเจ็บช้ำน้ำใจเลยว่าจะมาทุกข์กับแม่เนี่ยจะไม่ทำนะแม่ก็จะไม่ทำแต่ก็ทีนี้คนเราเนาะกดใจรักเนี่ยมันทำงานตลอดเนี่ยอันนี้จังความที่ไม่เที่ยงเออก็แก่มากแล้วก็ชราไปมากก็ล้มป่วยหนักล้มป่วยหนักก็คือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะฝ่ายภรรยาก็อยู่บ้านก็ต้องดูแลแม่นะก็ดูแลแม่ของฝ่ายชายนี่ก็เริ่มที่จะไม่พอใจแล้วก็เธอเริ่มมีความโกรธแค้นแม่ของผู้ชายเนี่ยว่าทำให้เธอเนี่ยไม่มีความสุขแม้แต่ที่ผู้ชายพอกลับมาถึงก็จะมาดูแลแม่แทนที่จะไปดูแลภรรยาก็ต้องมาดูแลแม่ใช่ไหมก็ดูแลแต่แม่ดูแลแต่แม่นะดูแลภรรยาด้วยแหละแต่ว่าอาจจะแม่ก็อาจจะดึงเวลาของภรรยานี่ไปบ้างแต่ภรรยานี่คือไม่พอใจมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งอ่ะเธอทนไม่ไหวก็บอกว่าแม่เนี่ยเป็นตัวถ่วงเรานะไปบอกกับสามีนะบอกว่าแม่เนี่ยเป็นตัวถ่วงเรา
ทำให้เราเนี่ยทำให้เธอลำบากสามีก็บอกว่ายังไงเขาก็เป็นแม่นะก็ทนเอาหน่อยทนไอ้ฝ่ายหญิงเนี่ยก็ทนทุกวันนะทนแต่เขาก็ทนไม่ไหวละฝ่ายหญิงทนไม่ไหวหรอกก็เริ่มที่จะเบื่อหน่ายทั้งฝ่ายชายทั้งแม่นะก็เริ่มไปมองผู้ชายคนอื่นเนี่ยที่เขาไม่มีแม่เลิกไปอันเหแล้วก็ไม่สนใจอ่ะเวลาที่ฝ่ายชายไปทำงานไปทำมาหากินก็ทางนี้ก็ทิ้งแม่เลยมีก็ทิ้งแม่แล้วก็ไปกับผู้ชายคนอื่นนะไปฝ่ายชายกลับมาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนะแต่แม่ก็รู้นะแม่ของฝ่ายชายนี่รู้แต่ว่าก็ไม่พูดพูดอะไรก็พูดไม่อยากให้ลูกถูกขังก็ไม่พูดนี่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็ยังอยากจะได้สมบัตินะของฝ่ายชายอยู่อยากได้สมบัติของแม่ฝ่ายชายนี่ก็ออกอุบายให้ฝ่ายชายเนี่ยเอาแม่ไปทิ้งในป่าฝ่ายชายก็ไม่ทำนะทีนี้มันบ่อยๆเข้าหลายวันเข้าก็ฝ่ายชายก็ทุกข์มากทุกข์น้ำตาไหลนะน้ำตาไหลทุกวันเลยเมียให้แม่ไปทิ้งไม่มีหรอกแต่สุดท้ายอ่ะไอ้ความที่มารยาหญิงเนาะก็ฝ่ายชายก็ยอมเอาแม่น่ะไปทิ้งในป่าเลยเอาแม่ไปทิ้งในป่าเขาแบกแม่ตัวเองเนี่ยเข้าไปในป่าลึกแม่ก็รู้นะว่าลูกก็จะเอาตัวเองไปทิ้งเนี่ยแต่ว่าขณะที่ลูกตัวเองแบกไปนี่ก็เด็ดใบไม้แอบเด็ดใบไม้ทิ้งแอบเด็ดใบไม้ทิ้งเป็นทางไปเรื่อยไปแหละไอ้ฝ่ายลูกชายก็แบกแม่ไปก็ไม่รู้ว่าก็รักเมียด้วยแล้วก็ตอนแรกคงจะหลงนะความหลงอ่ะเกิดความหลงนะเอาแม่ไปกองไว้ที่หนึ่งนะเอาไปกองไว้ตรงตีนเขาเชิงเขาตรงนั้นก็มีหญ้าที่มันนุ่มๆหน่อยก็เอาคุณแม่เอาแม่วางไว้แล้วตัวเองก็กลับนะขณะที่กำลังจะกลับเนี่ยคุณแม่ก็ดึงลูกไปแล้วว่าลูกเดินกลับอ่ะให้ระวังสัตว์ดุร้ายนะระวังสัตว์ที่ดุร้ายแล้วเวลาเดินกลับเนี่ยให้ดูใบไม้ที่แม่เด็ดไว้น่ะเธอจะกลับโดยไม่หลงทางระวังจะหลงทางนะแม่เด็ดใบไม้เป็นทางไว้เนี่ยให้กลับตามทางที่แม่เด็ดไปนะลูกก็กลับเดินกลับไปตามทางที่แม่ก็กลับบ้านได้แล้วกลับไปถึงบ้านเนี่ยเธอก็เห็นเมียเขาก็เห็นเมียเขาเนี่ยกำลังพลอดรักกับผู้ชายไอ้คนที่เท่านั้นแหละไอ้ความที่เขาไม่ได้คิดโกรธแค้นผู้หญิงเนี่ยนะแต่คิดว่าโอ้ยเขาทำกับแม่ได้ยังไงเนี่ยตัวเองเนี่ยทำกับแม่ได้ยังไงเนี่ยรีบวิ่งนะกลับไปหาแม่นะแต่ระยะทางที่วิ่งมันก็ไกลมากนะไกลมากครึ่งวันนะไปหาแม่ก็ไปตามทางเดิมนั่นแหละใบไม้ที่แม่เด็ดไว้ก็ยังอยู่ก็ไม่หลงทางแต่พอไปถึงเนี่ยนะไปถึงก็เห็นแม่เนี่ยนะมือที่กำมือของแม่เนี่ยก็มีต้นยาเนี่ยเต็มกำมือเลยแม่คงจะเจ็บปวดแล้วทุรนทุรายแล้วก็ในปากแม่ก็มีต้นยาเต็มไปหมดนั่นหมายถึงว่าแม่คงจะหิวแล้วก็คงจะต้นยาต้นอะไรแถวบริเวณนั้นนะกินไปกินน้ำมาก็ด้วยคนที่มีอายุชรานะก็แม่ก็เสียชีวิตในที่สุดตรงนั้นแหละแต่เขาไปไม่ทันไงผู้ชายคนนี้ไปไม่ทันเขาเสียใจมากแล้วก็ตะโกนร้องเรียกแม่ดัง
แม่จนแบบมันคือเรียกแม่จนกระทั่งลำคอเนี่ยเป็นเลือดอ่ะมันสะท้านไปถึงเสียงของเขาเนี่ยมันสะท้านลงไปถึงนรกโลกันเลยนะมันสะท้านไปถึงสิ่งที่มันเป็นอบายที่ต่ำที่สุดอ่ะนะเขารีบแบกแม่กลับบ้านนะแบกแม่กลับไปบ้านแต่มันตายไปแล้วไงสายไปแล้วกลับมาก็ทำพิธีให้กับแม่นะแล้วเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเขาจะไปสลักหินน่ะหน้าผาหินเนี่ยนะหลังจากทำศพแม่เสร็จแล้วนะก็ไปสลักชื่อแม่ที่หน้าผาเนี่ยให้เต็มไปหมดเลยเขาจะทำชดใช้กรรมทั้งหมดที่ทำกับแม่เนี่ยให้มันติดต่อกับแม่ไว้นะปรากฏว่าทำมันถูกไหมอ่ะนะถ้าเราทุกคนมันคนละเรื่องกันอ่ะถ้าทำไปสลักชื่อแม่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับไปทำร้ายแม่ขนาดนั้นใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยให้เรามาตลอดให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูสอนเราทุกอย่างใช่ไหมนี่แหละความดีของแม่นั้นพวกเราก็อย่าไปทำแบบนั้นใครมีแม่ก็ให้คิดถึงแม่นะแล้วก็วันนี้ถ้าเราจะนั่งสมาธิก็โน้มจิตให้กับแม่แล้วมาสเตอร์ก็มาสเตอร์ก็เหมือนกันนะมาสเตอร์ก็มีแม่กันแล้วมาสเตอร์เนี่ยถือว่าเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศแม่มาสเตอร์ให้เกียรติทุกคนในที่นี้นะมาสเตอร์เคารพในเกียรติของความเป็นแม่นะในเกียรติของความเป็นแม่ของทุกคนนั่นแหละเพราะว่าตัวมาสเตอร์เองนี่ก็ตอนที่อายุน้อยๆนะก็สร้างสิ่งที่ไม่ดีกับคนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเพศแม่เนี่ยก็มีเป็นบ้างนะที่ด้วยความคะนองของอันนี้ก็มาทำตรงนี้ก็อยากจะทำให้เพศแม่เนี่ยนะสำเร็จจบกิจกันให้เยอะๆจบกิจกันให้เยอะๆบทบาทให้เยอะๆสกิทาคามีให้เยอะอนาคามีให้เยอะนะยิ่งดีก็คือนิพพานกันให้เยอะๆนะผู้หญิงก็ไปได้นะเพศหญิงก็ไปได้อ่ะก็เดี๋ยวพวกเราก็นั่งสมาธินะเซอร์ก็จะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของรูปนามขันห้านี่แหละที่มันจะมีเป็นหนทางที่ทำให้เราที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้นะเราเข้าใจเรื่องตายรักตายแปลว่าสามรักกับลักษณะสามประการลักษณะสามประการของธรรมชาติมันเป็นกฎตายรักเนี่ยมันเป็นกฎที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎนี้กฎใจรักก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทุกขังคือความทนได้ยากความเป็นทุกข์นะไม่สบายกายไม่สบายใจนะอนัตตาก็คือความที่เราบังคับมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงนะมันไม่มีตัวตนอยู่จริงนะทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้นะทุกอย่างที่เป็นสังคตธาตุคือธาตุที่ปรุงแต่งได้สิ่งที่เรามองเห็นแล้วปรุงแต่งมันได้ว่ามันเป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นเป็นดาวดวงดาวหรือเป็นอะไรก็แต่นะเป็นฝุ่นละอองเป็นมวลเป็นอะตอมเป็นเล็กๆเป็นอนุภาคเล็กๆที่เราเห็นน่ะนะเป็นพ
ผงละอองธุลีอะไรก็แล้วแต่นะทุกฝุ่นละอองทั้งหลายนะตกอยู่ภายใต้กฎตายรักทั้งหมดทั้งสิ้นนะคือต้องเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้เราก็มาดูเรื่องของขันห้านะขันห้าคือตัวเรานี่แหละตัวเราก็คือมีรูปมีนามนะรูปนามตัวเราเนี่ยมีรูปก็คือตัวเรามีกายเรานี่แหละนะมีนามก็คือเป็นนามธรรมขันห้าก็มีอยู่ห้าเป็นรูปหนึ่งเป็นนามสี่นามก็คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปนามเนี่ยขันห้าเนี่ยกระบวนการทำงานของเขาเนี่ยมันจะมีตัวรับข้อมูลเข้ามาอยู่หกทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันอยู่ส่วนของกายนะส่วนอายตนะรับรู้ทางหกทางเนี่ยนะมันส่วนใจเนี่ยมันอยู่ทางนามธรรมหกทางเนี่ยเราเรียกว่าอายตนะอายตนะมีหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายก็คือส่วนของกายส่วนใจอยู่ในส่วนของนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสี่ตัวเนี้ยเป็นเรื่องของอายตนะทางใจนะจะอยู่ในนี้ทีนี้ตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวที่เป็นธาตุรับรู้ที่รับรู้ในทุกๆเรื่องรับรู้ในทุกๆอายตนะหมายถึงว่ารับรู้ที่ตารับรู้ที่หูรับรู้ที่จมูกนะและหรือว่ารับรู้ทางสัมผัสทางกายแล้วก็มารับรู้ทางใจด้วยแล้วก็รับรู้เวทนาด้วยรับรู้เวทนาคือความรู้สึกรับรู้สัญญาคือความจำรับรู้เวทนาคือการปรุงแต่งก็ตัววิญญาณจะถูกรับรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะทีนี้เรามาดูว่าหูเราเนี่ยเสียงเนี่ยที่มาสเตอร์พูดไปเนี่ยนะมาสเตอร์พูดวันหนึ่งพูดคำว่าหนึ่งลงไปเนี่ยเลขหนึ่งพอหูมันที่หูเนี่ยมันจะมีน้ำในหูแล้วมันจะมีกระดูกทั้งโคนก็เลยมันก็จะสั่นแล้วก็จะมีระบบกระแสประสาทเนี่ยระบบประสาทเนี่ยปื๊ดไปที่สมองแล้วเนี่ยตัววิญญาณรับรู้ก็จะรับรู้ปุ๊บทันทีเลยขณะที่วิญญาณรับรู้เนี่ยนะเสียงเนี่ยหูเนี่ยมันหยุดทำงานไปแล้วนะเวทนาถึงได้เกิดคือความรู้สึกจะเกิดขึ้นมาถ้ามันส่งมาที่ความรู้สึกมาส่งมาที่เวทนานะเวทนาก็ไอตัววิญญาณก็ไปจับเวทนาเวทนาก็รู้สึกว่าเสียงนี้เป็นเสียงนะเพราะเสียงดีเสียงไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าไม่รู้สึกก็มาที่สัญญาตัวสัญญาจำได้ว่าเสียงนี้คือเสียงใครนะมีการเปรียบเทียบสังขารก็ปรุงแต่งว่าเสียงที่พูดก็พูดว่าอะไรตัวหนึ่งก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นเลขอะไรแล้วแต่ปรุงแต่งเลขหนึ่งอาจจะเป็นเบอร์ของโชคลาภที่เราจะได้ก็ได้ใช่ไหมประมาณนี้นะส่วนวิญญาณเนี่ยมันรู้ทุกเรื่องวิญญาณคือธาตุรู้ทุกอย่างเนี่ยมันรู้ได้โดยตัววิญญาณนี่แหละนะในขันห้าแต่ทุกอย่างเนี่ยก่อนที่มันจะรู้อะไรมาเนี่ยคือมันรับรู้เสียงที่ดับไปแล้วนะเวทนาก็รู้สึกก็รู้สึกสิ่งที่มันดับไปแล้วสัญญาก็จำเอาสิ่งที่ดับไปแล้วมาจำสังขารก็ปรุงแต่งสิ่งที่ดับไปแล้วมาปรุงแต่งใช่ไหมวิญญาณรับรู้ก็ยิ่งมารับรู้ทีหลังก็หมดเลยปรุงแต่งเสร็จแล้วถึงจะมารับรู้ใช่ไหมนะงั้นสิ่งที่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นมายาทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้มันไม่มีตัวตนอยู่จริง
สรุปคือมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันมีแต่ธรรมธาตุที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับเรารู้อย่างนี้แล้วเราเนี่ยอัตตาเราจะลดลงไปเพราะตัวตนเราจริงๆแล้วก็ไม่มีเพราะตอนเนี้ยเรายึดขันห้าซะจนมันเป็นตัวเราแล้วไงเราคิดว่าขันห้าเนี่ยคือเป็นเราทีนี้เรามาดูลมหายใจกันนะหายใจเข้าดูลมหายใจลมหายใจเข้าเนี่ยนะให้เราโน้มความกรุณาเนี่ยทุกคนเนี่ยเคยเป็นแม่รู้เนี่ยความกรุณาแม่กรุณาลูกกรุณายังไงกรุณาทะนุถนอมยังไงนะน้อมความกรุณาความทะนุถนอมความมุทิตาจิตต่างๆนะน้อมความศักดิ์สิทธิ์น้อมความที่เป็นกุศลเข้ามาในลมหายใจนะลมหายใจเราเนี่ยจะละมุนละไมลมหายใจเราเนี่ยจะเป็นลมหายใจที่ศักดิ์สิทธิ์นะเข้าไปในปอดก็ฟอกเลือดออกมาเลือดก็ศักดิ์สิทธิ์เลือดก็มีความกรุณาเลือดก็มีมุทิตาแล้วก็ไปเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงร่างกายเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายนี่ก็จะเป็นเลือดที่บริสุทธิ์ร่างกายเราก็จะเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เซลล์ทุกเซลล์ก็บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะฉะนั้นก็มันก็พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับความสำเร็จทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมงั้นลองให้เราโน้มนิพพานเข้ามานะโน้มนิพพานเข้ามาเออเข้ามานี่นะตอนนี้ตัวเราเนี่ยอัตตามันลดน้อยลงแล้วเพราะเราเข้าใจแล้วรูปนามขันธ์5นะเข้าใจอยู่ในหัวจิตหัวใจเราแล้วเนี่ยโน้มนิพพานเข้ามานิพพานคือความดับนิพพานคือความเย็นนิพพานคือความสงบนิพพานคือความว่างใช่ไหมดับจากรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายดับจากโลภโกรธหลงทั้งหลายเย็นจากไฟกิเลสทั้งหลายสงบคือสงบสุขไม่สงบจากความโลภความโกรธทั้งหลายไม่มีว่างก็เหมือนกันว่างจากอัตตาตัวตนไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีนะหลังจากนั้นให้เราน้อมปัญญาเข้ามาตอนน้อมปัญญาเนี่ยให้เราตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะตั้งจิตอธิษฐานที่เราเคยสร้างบุญสร้างกุศลไว้นะบุญบารมีทั้งหลายเนี่ยให้เราน้อมขอให้เราเนี่ยนะไม่ได้ขอให้เราให้เราเนี่ยให้ปัญญาเนี่ยเกิดทันทีที่เรา MSR เข้ามานะนั้นเราก็ MSRMSR MSR วันนี้มีหลายคนนะที่เห็นแสงสว่างแจ่มชัดถ้ามีหลายคนที่ปิติก็ถือว่าดีค่อยๆถอยกลับนะถอยกลับไปที่ความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ขึ้นมานะสัก3คน